นี่เด้อค่ะที่คลิปก่อนหน้านี้ที่ชาลงไปนะมันยังหน่อยๆอยู่นะคะอันนี้สองมือทัดมามันก็ใหญ่ขึ้นมาแต่ว่ามันขึ้นมาน้อยนึงนะคะมันบ่ได้ขึ้นมาไวปานใดเด้อค่ะเห็ดตัวนี้นี่มันสิเป็นเห็ดที่แบบย่อยค้อนใหม่ได้ดีเด้อค่ะพี่น้องมันสิย่อยค้อนใหม่ได้ดีขนาดเลยเห็ดนี่อุ้ยอันนี้สิเป็นลักษณะดอกอ่อนของเพิ่นนะคะมันก็สิเป็นนิ่มๆนะมันบ่เหมาะกับการไปเฮ็ดอาหารไทยเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันนิ่มเอาไปแกงเอาไปผัดอันนี้บ่ค่อยเข้ากันปานใดนะมันต้องไปเฮ็ดอาหารฝรั่งเด้อค่ะแล้วก็เฮ็ดตัวนี้นี่สปอนจะเป็นสีขาวเด้อค่ะเวลามันอ่อนๆนี่มันสินิ่มนะแต่ว่าดอกแก่ๆมันนี่ยำบ่ได้เด้อค่ะ
แล้วล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะลองกินเบิ่งด้วยค่ะอันนี้เป็นการตุ๋นแบบตามมีตามเกิดด้วยค่ะเครื่องมันก็บ่ครบปานใดนะบ่มีหลายอย่างแต่ว่าก็ตามนี้แหละมันก็แซ่บคือเก่าค่ะพี่น้องแต่ว่าพวกเครื่องเคียงอีหยังพวกนี้นะคะพวกเครื่องเคียงพวกอีหยังๆนี่มันก็มีกินหลายคือกันนะมันก็เกิดมาอย่างอ่ะปกคุ้มกินของเห็ดนะคะแต่ว่ามันก็เข้ากันได้ดีพี่น้องแซ่บเครื่องหลายขนาดจะหลายโพดนี่เด้อค่ะพี่ว่าตุ๋นนี่แหละดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้เฮ็ดยุ่ยลงไปน้ำอะค่ะแซ่บค่ะ